ชาวบ้านตำบลบ้านโนนหมู่ที่1และหมู่ที่2อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นกว่า100คนกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำปุ๋ยหมักชีวภาพตามโครงการ9101ซึ่งเป็นโครงการตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโครงการ9101ตามรอยพ่อเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนโยบายรัฐบาลก็คือให้พี่น้องใช้วัสดุในชุมชนนะฮะผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อใช้ในไร่ในนาและให้เป็นกองทุนให้เกษตรกรนำไปใช้ลดต้นทุนในการผลิตนะครับรัฐก็มีหลายๆโครงการที่ลงมาช่วยไม่ว่าจะเป็นไร่ละพันนะครับโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตนะครับรวมทั้งปัจจัยการเก็บเกี่ยวเนาะอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อหวังที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีรายได้นะครับเป็นโครงการที่ต้องใช้แรงงานนะครับอย่างน้อย 50% นะครับก็คือจ้างแรงงานในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เรื่องแรงงานเนี่ยนะครับก็เม็ดเงินก็จะตกสู่เกษตรกรนะครับที่เข้ามาทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นโครงการตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับเขามีการประชาคมนะครับคัดเลือกโครงการที่เป็นความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆตัวแทนชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่าตำบลบ้านโนนเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีซึ่งการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีลงได้เป็นอย่างดีโครงการนี้ดีสำหรับชาวบ้านเกษตรกรในฐานะที่ว่าผมเป็นเกษตรกรกลุ่มตำบลบ้านโนนนี่แหละครับหมู่ที่1ที่2ทำกันร่วมอยู่นี่รู้สึกว่าดีครับผมอยากให้มีโครงการจังสีมาทุกปีทุกปีเพื่อว่าเกษตรกรจะได้ใส่กับสิ่งที่เราทำอยู่นี่ความสามัคคีกันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับปุ๋ยก็ดีไอ้ที่เราทำอยู่นี่รู้สึกว่าดีครับค่ะเกษตรกรบ้านโนนหมู่1หมู่2ก็ได้หันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้เกษตรกรมีรายจ่ายลดลงและมีผักปลอดภัยจากสารพิษค่ะการร่วมกิจกรรมของชาวบ้านตำบลบ้านโนนในครั้งนี้นอกจากชาวบ้านจะได้ค่าแรงจากโครงการซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำชาวบ้านยังจะได้ค่าตอบแทนเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองนอกจากนี้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่เหลือจะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนในหมู่บ้านชดารัตน์สวัสดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรายงาน